คุณมีความฝันที่อยากจะมีรายได้เวลา 200,000 โดยที่ไม่ต้องทำงานไหมครับความฝันนี้อาจฟังดูเป็นไปไม่ได้แต่ผมอยากจะบอกว่ามันเป็นไปได้ครับฮิโรโตะโปรดักชั่นสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมโป้ยในเทปนี้เราจะมาสอนทริคเล็กๆน้อยๆในการหารายได้วันละ 200,000 บาทหรือมากกว่านั้นโดยที่ไม่ต้องทำงานเลยครับผมขอพูดไปก่อนนะครับสำหรับคนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกคลิปวิดีโอของผมเป็นการสอนทริคเกี่ยวกับการหาเงินในเกมไม่มีความเกี่ยวข้องกับการหาเงินในชีวิตจริงใดๆทั้งสิ้นนะครับวิธีที่ผมจะมานำเสนอคือการทำฟาร์มส้มครับเพราะมันง่ายในการลงมือทำแล้วก็คุ้มที่จะลงทุนครับสิ่งที่คุณต้องมีเลยคือค่าการ์เด้นที่สูงพอในการปลูกส้มนะครับเกมพาสแอดวานซ์เพลสซิ่งและสปริงเกอร์ครับผมแนะนำให้ใช้สปริงเกอร์อันนี้นะฮะพอคุณซื้อมาปุ๊บคุณสามารถวางไว้ตรงไหนก็ได้เลยครับจากนั้นให้คุณนำต้นส้มของคุณไปวางไว้ที่บนสปริงเกอร์แต่ถ้าคุณวางทำอย่างนี้แล้วมันขึ้นอย่างนี้นะฮะคุณไปที่ด้านขวาให้คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อที่จะสามารถให้คุณวางได้ครับต่อไปก็ให้เปลี่ยนสีต้นไม้ต้นที่คุณวางไปให้เป็นสีอะไรก็ได้ยกเว้นสีเขียวจากนั้นก็วางต้นไม้ออกเป็นด้านข้างไปอีก4ต้นแบบนี้เลยฮะให้มันมีลักษณะเป็นรูปตัวบวกแบบนี้ต่อไปให้วางที่ตรงหัวมุมอย่างนี้นับไป4ตรงนี้3ตรงนี้3อีกตรงนี้2ตรงนี้และ1ตรงกลางแบบนี้ฮะทำอีก3ด้านเลยฮะซึ่งพอทำออกมาแล้วก็จะมีลักษณะแบบนี้ซึ่งนี่คือฟาร์ม1ชุดครับซึ่งคุณต้องใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมงครึ่งผมขอเน้นนะครับ2ชั่วโมงครึ่งนี่เป็นเวลาในชีวิตจริงนะในการที่จะรอให้ผลผลิตมันโตเต็มที่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวใน1ครั้งผมขอยกตัวอย่างยูทูบเบอร์ท่านนี้นะฮะยูทูบเบอร์ท่านนี้ได้ทำการปลูกฟาร์มส้มเป็นจำนวน9ชุดซึ่งรายได้ทั้งหมดในการเก็บเกี่ยวครั้งนึงเนี่ยเขาจะได้อยู่ประมาณ 65,000 ซึ่งถ้าเราตีเป็นวันนึงเขาใช้เวลาทั้งหมด8ชั่วโมงในการเก็บเกี่ยวเขาจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ทั้งหมดประมาณ3รอบซึ่งเราก็ใช้คิดเป็น 65,000คูณกับอีก3เท่ากับว่าวันนึงเนี่ยเขาสามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 200,000 เห็นไหมครับยิ่งปลูกเยอะยิ่งได้รายได้เยอะฮะแต่การปลูกเยอะเนี่ยเราก็ต้องแลกไปด้วยการใช้เงินทุนที่สูงด้วยครับเพราะฉะนั้นในการทำเนี่ยเราควรที่จะมีเงินทุนในการทำอยู่แล้วแล้วก็มีเงินทุนสำรองในการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นด้วยนะครับต่อไปผมขอมาตอบคำถามทั่วไปนะครับเราจะโดนแบนไหมผมขอบอกตรงนี้เลยว่าเราจะไม่โดนแบนครับเพราะการทำฟาร์มโซ่เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันของเกมฮะถ้าเราจะโดนแบนได้คือการที่เราใช้สคริปต์โกงโปรแกรมโกงอื่นๆหรือการใช้ออโต้คลิกครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราออกและกลับมาหลังจาก2ชั่วโมงครึ่งเราจะสามารถมาเก็บเกี่ยวและได้เงินไหมคำตอบคือไม่ครับคุณจะต้องอยู่ในเกมเป็นเวลา2ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงครึ่งในชีวิตจริงนะฮะถึงจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ถ้าสมมติว่าเราไม่มีสปริงเกอร์หรือบล็อกบัคในการซื้อสปริงเกอร์ล่ะคุณสามารถทำฟาร์มได้ครับแต่ว่ามันจะยากหน่อยคือคุณจะต้องไปหาเซิร์ฟเวอร์หรือต้องมีเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวที่สามารถปรับสภาพอากาศได้นะเป็นฝนตกหรือคุณจะต้องรดน้ำต้นไม้ทุกต้นของคุณด้วยตัวของคุณเองซึ่งมันยากครับแล้วผมก็ไม่แนะนำด้วยผมแนะนำให้คุณซื้อสปริงเกอร์ฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเทปนี้ผมหวังว่าเทปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบเองถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ไปด้วยนะครับและที่สำคัญใครอยากมีบ้านเป็นของตัวเองสามารถติดต่อไปได้ที่เพจรับสร้างบ้านบล็อกเบิร์กได้เลยนะครับมีลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย